สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลาล่าอาสยามเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่สมกับคำว่าสวยมักนกตลกมักได้จริงๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีลาล่าอาสยามเพราะไม่เคยสดได้นานเลยก่อนหน้านี้ก็ได้เปิดตัวคบหาดูใจกับพระเอกละครพื้นบ้านซึ่งหลังจากที่จบกับคนนั้นไปก็มีหนุ่มคนใหม่เข้ามาดามหัวใจอีกครั้งแล้วและหนุ่มที่ว่ากันนั้นก็เป็นนักแสดงหนุ่มแพนณทีเทพหรือสุรเกียรติบุญนาคนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องที่มีอายุน้อยกว่ากันถึง12ปีซึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันมาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในสถานะคนสนิทของกันและกันนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ